สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Grid Edge Solutions หรือ Image และเรื่องของ Battery Energy Storage System ครับผมชื่อนายธีรวัฒน์พุทธพัฒน์ครับเป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมมีโอกาสได้ฝึกงานที่บริษัท Hitachi ABB Power Grid ในแผนกของ Grid Automation นะครับและยังเป็นสมาชิกของ IEEE Membership Student ด้วยนะครับในหัวข้อวันนี้นะครับก็จะมีเรื่อง Grid Edge Solution Positioning หรือ Grid Edge คืออะไรและบทบาทในปัจจุบันเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่อง Portfolio นะครับของ Image ก็คือ Image นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างและเรื่อง Battery Energy Storage System ช่วยอะไรได้บ้างครับและสุดท้ายนะครับปิดด้วย Image Reference Case ของ Hitachi ABB ครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเราพูดถึงเรื่อง Grid Edge Solutions Grid เนี่ยหมายความว่าโครงข่ายไฟฟ้าครับ Edge ก็คือที่ปลาย Solution คือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆครับดังนั้น Grid Edge Solutions เนี่ยเราให้ความสนใจไปที่ปลายสุดของโครงข่ายไฟฟ้าและดูว่าเราสามารถมีวิธีการที่จะช่วยเหลือมันอย่างไรได้บ้างครับซึ่งที่จุดปลายเนี่ยก็จะมีเป็นพวกแหล่งผลิตพลังงานต่างๆหรือ Distributed Energyresource นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก renewable กังหันลมหรือว่าเป็นตัว grid หัวจ่ายไฟฟ้าหรือว่าเป็น generator ธรรมดาอย่างนี้และมีรวมถึงเรื่องแบตเตอรี่ด้วยครับซึ่ง ABB เนี่ยมีโซลูชันหนึ่งที่มีชื่อทางการค้าว่า image นะครับตรงนี้ซึ่งต่อไปผมจะเรียกว่า image เลยนะครับจะไม่เรียก grid edge solution แล้วซึ่งตัว image เนี่ยจะช่วย balanceตัว energy resource ต่างๆเนี้ยให้มีประสิทธิภาพในการจ่ายมากขึ้นนะครับเรามาดูกันที่ application ของ image นะครับก็มี4อย่างด้วยกันอย่างแรก utility ครับคือการใช้งานทั่วไปนะครับก็ต้องพูดก่อนว่าจุดเปลี่ยนของโลกเราเนี่ยคือเมื่อประมาณก่อนคริสตศักราช2000นะครับโดยที่ T&D เนี่ยคือ transmission and distribution นะครับก็คือการส่งจ่ายไฟเนี่ยจะด้วยสายส่งปกติเนี่ยจะเริ่มมีราคาที่แพงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกราคาลดทองแดงก็มีราคาสูงมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเขาเลยคิดว่าจะพยายามไม่ใช่เป็นการที่เราผลิตไฟฟ้าไว้ที่จุดกลางของประเทศแล้วก็ส่งจ่ายให้ทั่วนะครับแต่ว่าจะเป็นโมเดลที่ decentralized มากขึ้นนะครับคือตัวผลิตเนี่ยจะแหล่งผลิตกำลังไฟฟ้านะครับจะอยู่กระจายตามแต่ละพื้นที่ของประเทศนะครับแล้วก็ผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นทางผู้ผลิตไฟที่ใช้เองมากขึ้นด้วยนะครับหรือว่าเป็นนอกจากคอนซูเมอร์ก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเราจึงเรียกว่าโปรซูเมอร์นะครับและในนี้เรื่องนี้คือเรื่องคอมเมอร์เชียลแอนด์อินดัสทรีนะครับก็ image จะมาช่วยเรื่องของทางอุตสาหกรรมได้ครับเช่นช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับระบบออฟกริดอันนี้จะเป็นระบบที่หมายถึงไม่ได้ต่อกับระบบกลางของการไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวทำตัวไอโซเลชันของตัวเกาะเองครับดังนั้นจะ image ก็จะเข้ามาช่วยในการทำให้เกาะ นี้สามารถใช้พลังงานของตัวเองได้แล้วก็เรื่อง renewable automation นะครับเราจะพยายาม maximize การใช้ renewable energy ให้มากขึ้นนะครับซึ่ง Grid Edge ก็จะมาช่วยตรงนี้ครับส่วนนี้เป็นภาพรวมนะครับที่ Hitachi ABB ได้ใช้ Image ในส่วนของตัวเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับกำลังของแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ประมาณมากกว่า600เมกะวัตต์นะครับทั่วโลกทีนี้เรามาดูนะครับว่า Image เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือ On Premises กับ In the Cloudก็คือเป็นตัวที่อยู่ระดับพื้นล่างนะครับหรือติดกับไซต์แล้วก็ตัวที่คอยวิเคราะห์ประมวลผลอยู่ในระบบคลาวด์นะครับซึ่งตัวล่างสุดเนี่ยเราจะเน้นไปที่ Power Store ครับ Power Store เนี่ยก็คือ Battery Energy Storage System นั่นแหละครับแต่ว่าชื่อทางการค้าของ ABB คือ Power Store ครับซึ่งในส่วนเนี้ย Power Store จะเป็นตัวหลักในการเชื่อมต่อครับหรือว่าใช้จะมีการใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งผมจะกล่าวในสไลด์ถัดไปนะครับเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างในส่วนล่างสุดเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับพวกเน็ตเวิร์กก็คือจะเป็นตัวการไฟฟ้านะครับ
Feeder เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ Traditional Generator ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างเช่น Diesel Generator หรือว่าจะเป็น Combined Cycle นะครับก็ได้ Solar นี้เราพูดถึง Renewable Energy ครับจะมี Wind ก็ได้พลังงานน้ำก็มีครับ Solar นี่คือพลังงานแสง EV Charging อันนี้จะเป็นพวก Electric Vehicle นะครับก็คือเป็นพวกรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นหัวจ่ายไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะมีเป็นโครงข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะถูกเชื่อมต่อขึ้นมาเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเราเรียกว่า image control ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไปสื่อสารกับระบบอื่นๆผ่าน IoT device ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็น RTU นะครับเราหรือเรียกว่า remote terminal unit นะครับซึ่งจะสามารถสื่อสารได้จากทางไกลนะครับอย่างเช่นเราสามารถระบบหนึ่งเนี่ยเราเอาไปตอบ image SCADA ก็ได้นะครับ SCADA เนี่ยคือตัวย่อของSupervisory Control and Data Acquisition นะครับซึ่งระบบ SCADA เนี่ยจะเป็นระบบที่ไว้ใช้สำหรับ monitoring นะครับหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทรนด์หรือว่าตรวจสอบสถานะอุปกรณ์นี้ทำได้นะครับก็จะมีตัว EMS ก็คือเป็น Energy Management System นะครับอันนี้จะเน้นไปทางด้านการจัดการพลังงานโดยเฉพาะครับหรือว่าเราสามารถเอาขึ้นคลาวด์นะครับส่งข้อมูลต่อเพื่อจะนำไปดูวิเคราะห์ในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการเรื่อง financial เรื่อง commercial ด้านหมดเลยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับที่อย่างแรกที่พูดไปก็คือระดับที่เป็น power store นะครับอยู่ล่างสุดตรงนี้เนี่ย power store เนี่ยก็คือแบตเตอรี่นะครับเปรียบเสมือนง่ายๆเป็น power bank นะครับแบตเตอรี่ที่สะสมพลังงานไว้เพื่อที่จะปล่อยออกมาใช้ในยามจำเป็นนะครับก็สำหรับ ABB แล้วจะมีตัว Power Store นะครับหรือตัวย่อ PS นะครับอยู่2รูปแบบใหญ่ๆก็คือแบบ Integrated กับแบบ Modular นะครับแบบ Integrated เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอยู่ในอัดอยู่ในรูปทรงที่เป็นตู้อันเดียวนะครับทุกอย่างเนี่ยซึ่งตัว Power Store เนี่ยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยคอนโทรลเลอร์ตัวแบตเตอรี่นะครับ AC and DC ตรงนี้หมายถึงเป็น power supply ที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับพวกอุปกรณ์ภายในอย่างเช่นเป็น cooling system นะครับแล้วก็จะมีตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าการไฟฟ้าเนี่ยครับไฟที่เราใช้ในประเทศไทยปกติจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับดังนั้นก็จะต้องมีตัวคอนเวอร์เตอร์ที่แปลงจากกระแส AC นะครับสลับเป็น DC หรือกระแสตรงนะครับเพื่อนำมาจ่ายไฟใช้กับแบตเตอรี่หรือว่าจะเป็นทั้งแบตเตอรี่จ่ายไฟกับเข้าสู่กริดเองก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ครับก็คือเวลาที่คอนเวอร์เตอร์แปลงออกมาแล้วเป็นแบบ AC เนี่ยเราก็อาจจะมีการสเต็ปอัพขึ้นไปเพื่อไปต่อกริดได้นะฮะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของโมดูล่านะครับโมดูล่าเนี่ยจะค่อนข้างอิสระกว่าคือในตู้หนึ่งเนี่ยเราสามารถแยกแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับอย่างที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้เราสามารถเลือกเอาแบตเตอรี่เข้ามาเติมเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าตัวลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อแบตเตอรี่เองได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาในทางตู้แบบทำทีเดียวซึ่ง ข้อดีก็คือแบบโมดูล่าเนี่ยจะจัดเรียงง่ายกว่าแล้วก็มีอิสระแต่ว่าข้อเสียคือเราอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงสายเคเบิลนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะค่าใช้จ่ายเพื่อเอามาต่อเข้าตู้คอนเวอร์เตอร์หรือว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบใน Integrated เนี่ยก็จะเรียกว่าอยู่ในอันเดียวแต่ว่าข้อเสียคือเราจะต้องมีการ Pre-Configure ก่อนหรือว่าใช้เป็นสำหรับแต่ละงานไปนะฮะแล้วก็เลขตรงนี้นะครับ PS 250ก็หมายถึงเป็นกำลังที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายได้นะครับอยู่ในหน่วยกิโลวัตต์ซึ่งปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ integrated กันครับจะต้องการกำลังที่สูงกว่าพอต้องการแบตเตอรี่ที่มากกว่านี้ก็เลยไปเลือกใช้แบบ modular กันครับก็ขั้นต่ำก็ระดับ1,000กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือถ้าเป็นแบบ modular เนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราจะค่อยเอามาเพิ่มได้เวลาขนส่งก็ส่งตัว PS เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาแบตเตอรี่เข้ามาติดได้และในอนาคตนะครับถ้าเราอยากเพิ่มความจุ capacity ของมันนะเราสามารถนำแบตเตอรี่เข้ามาเพิ่มต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงระบบเดิมนะฮะแต่ว่าแบบ integrated เนี่ยทำไม่ได้ครับ
ในส่วนนี้เป็น image control นะครับ image control เนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งคล้ายๆเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อคอนโทรลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตาม grid code ได้ด้วยนะครับ grid code compliance grid code เนี่ยก็คือเป็นข้อปฏิบัตินะครับที่การไฟฟ้าเนี่ยได้กำหนดไว้อย่างเช่นถ้าเราจะเอาระบบหนึ่งเนี่ยเข้าไปต่อกับระบบการไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องมีข้อปฏิบัติอยู่เช่นต้องมีกำลังไฟขั้นต่ำเท่าไหร่ต้องไม่ไปทำให้ระบบอื่นของเขาเสียหายนะครับแล้วตัว connectivity ซึ่งตัว controller เนี่ยของ APB เนี่ยก็จะมีโปรโตคอลที่มากมายอยู่แล้วนะครับ connectivity เรียกได้ว่าสามารถติดต่อได้กับแทบจะทุกอย่างนะฮะแล้วก็ตัว cyber security นะครับก็มีนะครับตัว controller ของ ABB เนี่ยจะมีตัวนี้อยู่ซึ่งก็เป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับของ IEC ด้วยครับในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายครับตัว controller ของ ABB อันนี้ก็เป็นแผนผังนะครับคร่าวๆอันนี้เรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ตรงเนี้ยจะต่อกับพวก disconnector switch นะครับต่างๆแล้วก็เข้า inverter นะครับหรือ converter นะครับทั้งหมดเนี่ยครับจะมาด้วยกันในกรอบนี้แล้วก็ต่อเข้ากับข้างนอกครับอาจจะมีพวกที่เป็นมิเตอร์นะครับคือ current transformer CT และ voltage transformer นะครับเป็นตัวคอยดูอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราจ่ายไฟเท่าไหร่แล้วในเรื่องของกระแสและแรงดันนะครับแล้วก็สุดท้ายต่อเข้าหม้อแปลงครับเพื่อไปต่อกริดซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับ image control นะครับในส่วนของขีด e นะครับตรงนี้ e ขีด mc ก็คือ image control ขีด e นะครับคือจะเป็น energy ครับคือควบคุมในเรื่องของด้านแบตเตอรี่ทั้งนั้นนะครับก็คือจะคุยกับแบตเตอรี่คุยกับ inverter นะครับรับข้อมูลมาจากพวกมิเตอร์ตรงนี้นะครับประมวลผลทุกอย่างและสั่งการนะครับและอาจจะไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ด้วยนะครับเช่นเข้ากับ SCADA นะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้ตอนแรกหรือว่าจะไปขึ้นคลาวด์นะครับไปต่อกับอันอื่นและที่สำคัญนะครับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะมีระบบอื่นอีกนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถติดต่อกันด้วยนะครับคุยกันได้ตัวนี้ครับก็จะมีพวก NEPG FW นะครับถ้าเป็นขีด N เนี่ยหมายถึงเป็นกริดครับหรือว่าเน็ตเวิร์กE ก็คือเป็นหมายเหมือนกับเป็นแบตเตอรี่อีกระบบหนึ่งนะฮะตัว P เนี่ยคือเป็นโฟโตโวลต์อีกครับคล้ายๆกับเป็นโซล่านะฮะตัว G ก็คือเป็นพวกเจเนเรเตอร์นะครับเช่นเป็นดีเซลเจน F ก็คือเป็นโหลดฟีดเดอร์นะครับเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ W นะครับก็คือวินเป็นพวกพลังงานลมนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมครับที่ได้กล่าวไว้ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยทุกตัวนะครับจะเชื่อมต่อกันผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า IEC 104นะครับเป็นแบบ peer-to-peer นะฮะและอาจจะเชื่อมต่อกับตัว SCADA system ได้นะฮะในเรื่องอื่นๆนะครับของ image ก็สามารถให้บริการช่วยที่จะวิเคราะห์ได้หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดนะครับเช่นเทรนด์ของ energy price หรือว่าการเก็บภาษีนะครับหรือว่าเป็นตัว financial analysis นะครับเช่นเป็นค่าเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นค่าต่างๆทางด้าน finance นะครับด้านการเงินหรือว่าจะเป็นด้านทางเทคนิคอลไปเลยอย่างที่ได้กล่าวไว้เช่นในเรื่องของ power quality นะครับเป็นคุณภาพไฟฟ้าเช่นเราสามารถที่จะคุ้มทุนไหมเมื่อเราติดตั้งระบบนี้เข้าไปหรือว่าเราสามารถจ่ายไฟได้ให้กับสมมุติเป็นระบบหนึ่งเราสามารถจ่ายไฟได้มากน้อยเท่าไหร่และคงที่ไหมเวลาที่มีไฟดับนี้เราสามารถจ่ายให้ต่อได้ไหมนี้เป็นเรื่องแบบ reliability ด้วยนะซึ่ง image ก็ช่วยได้แทบจะทั้งหมดเลยครับครอบคลุมต่อไปนะครับเป็นเรื่อง battery energy storage system นะครับเป็นเรื่องที่ผมสนใจนะครับแล้วก็ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งต่อไปผมจะย่อว่า BESS นะครับ อันนี้เป็นรูปภาพจาก Power Store นะครับซึ่งก็คือ Battery Energy Storage System ผมได้ทำการขยายความนะครับว่าถ้าสมมติเรามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเราจะดูอะไรได้บ้างนะครับพวกสเปคของมันก็อย่างแรกนะครับอาจจะมีเรื่องของ Type นะครับหรือว่าประเภทของแบตเตอรี่ซึ่งสมัยนี้ครับ
ใช้เป็นลิเธียมไอออนกันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าแบตที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีความจุที่มากกว่าแล้วก็มีช่วงโวลเตจที่ทำงานได้เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่าครับแล้วก็ใช้งานประยุกต์ได้หลายๆอย่างนะครับเพราะงั้นเขาเลยใช้ลิเธียมไอออนกันครับรวมถึงแบตเตอรี่ในรถยนต์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเวทเทสนะครับก็คือค่าทางพิกัดต่างๆที่เราสามารถพิจารณาได้ไม่ว่าจะเป็น Energy นะครับหรือว่า Capacitor ของมันเป็นความจุซึ่งหน่วยเป็นพลังงานนะครับปกติแล้วก็จะอยู่ในระดับกิโลวัตต์อาวนะครับหรือว่าเป็นพิกัดโวลเตจนะครับที่มันสามารถจ่ายได้ปกติก็จะเป็นระดับกิโลโวลต์นะครับ Charging Current กับ Discharging Current ก็คือกระแสที่ชาร์จเข้าไปหรือว่าตัวแบตเนี่ยสามารถจ่ายออกมาได้ก็จะอยู่ในระดับประมาณ200-300แอมแปร์นะครับแล้วก็ Voltage Length อย่างที่ได้กล่าวไว้ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเราจะเอาพลังงานเนี่ยออกมาจ่ายในยามที่จำเป็นซึ่งก็ขึ้นกับปริมาณโหลดหรือว่าขึ้นกับการใช้งานดังนั้นมันก็จะสามารถจ่ายออกมาได้ในช่วงค่าโวลเตจต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ควรจะพิจารณาครับว่าเรานำไปใช้งานกับอะไรส่วนนี้ก็จะมีเป็นเรื่องแบรนด์แล้วก็ไลฟ์ไทม์นะครับเป็นอายุการใช้งานของตัวแบตซึ่งแบรนด์เนี่ยที่ผมได้ทำในส่วนโครงการที่ Hitachi ABB ทำนะครับจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่า CATL นะครับตัวแบตของเขาเนี่ยจะเป็นแบตที่สามารถวางแบบ outdoor ได้เลยนะครับก็คือวางตากแดดข้างนอกตากฝนได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปเข้าในตู้ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัว lifetime เนี่ยคือในปัจจุบันนะครับราคาของแบตเตอรี่เนี่ยยังค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่ามันเริ่มที่จะลดลงมาราคาเริ่มลดลงมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นดังนั้นเราต้องดูนะครับว่าจุดคุ้มทุนตรงไหนถ้าเราติดตั้งตัว BESS เข้าไปในระบบแล้วเนี่ยสามารถที่จะคืนทุนได้ภายในกี่ปีนะครับซึ่งต้องดูควบคู่ไปกับตัวอายุการใช้งานของมันด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือตัวแปลงไฟนะครับระหว่าง AC กับ DC นะครับซึ่งก็จะมีประเภทของมันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Voltage Source Converter นะครับแต่ว่าในสมัยแบบดั้งเดิมเขาจะเป็น current source converter มากกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มหันมาใช้เป็นแบบ voltage source แล้วครับเพราะว่าตัวพิกัดกำลังนะครับจะเป็นอยู่ในระดับเมกะวัตต์แอมแปร์นะครับก็คือที่มันสามารถจ่ายออกมาได้หรือว่าฉีดกระแสเป็นกำลังไฟออกมาได้นะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจะจ่ายพลังงานนะครับแล้วตัว converter จะรับออกมาแล้วแปลงฉีดกระแสออกไปนะครับแล้วก็จะมีตัว voltage range นะครับซึ่งปกติที่ชี้ ABB เนี่ยคอนเวอร์เตอร์ของเขาเนี่ยครับหรือว่าเป็นตัว PS เนี่ยเขาจะมีเป็น response time ที่ค่อนข้างดีนะครับอยู่ในระดับของมิลลิเซกเลยนะครับก็ voltage range ก็จะอยู่ในช่วงของ700นะครับ voltage RMS แล้วก็บวกลบเข้าไป 10% นะครับ max current ที่ทนได้ก็อยู่ในระดับกิโลแอมป์นะครับ nominal frequency range สำหรับประเทศไทยนะครับใช้กันอยู่ที่ประมาณ50 Hzแต่ว่าเขาต้องเผื่อไว้นะครับจนถึง60เฮิรตซ์เพราะว่าอาจจะมีความถี่ที่ drop ตกลงไปได้นะครับเรื่องแบรนด์ก็แนะนำเป็น Hitachi ABB นะครับเพราะว่า response time สูงมากครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการกำลัง power ที่สูงกว่านี้นะครับตัว converter เนี่ยที่เป็นตู้ของ PS เนี่ยเราก็สามารถนำมาต่อกันเข้ากันได้นะครับเพื่อเพิ่มกำลังอย่างรูปนี้ก็คือต่อกัน3ตู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่อกันได้มากที่สุดถึง4ตู้ด้วยกันนะครับอันนี้ครับเป็นหน้าที่จะสรุปรวมนะครับว่าตัว BESS เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับให้กับระบบควบคู่ไปกับตัว Image นะครับก็เริ่มที่เรื่องแรกนะครับเป็น Load Leveling อันนี้จะเป็นการใช้งานตอนที่เราจะกักเก็บพลังงานตอนที่โหลดเนี่ยต่ำกว่ากำลังที่ผลิตได้นะครับคือเราผลิตกำลังไฟฟ้ามาเกินนะครับเราก็เก็บไว้แล้วก็มาปล่อยตอนหลังตอนที่ความต้องการโหลดเนี่ยสูงขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเราก็จะมีโหลดที่สูงขึ้นตอนที่ช่วงเย็นนะครับในเวลาที่คนต้องการที่จะเปิดแอร์นะครับหรือว่าเปิดไฟหลายหลังคาบ้านเรือนพร้อมกันนะครับตรงนี้นะครับโหลดก็จะเพิ่มแล้วก็จะนำแบตเตอรี่เนี่ยมาช่วยจ่ายเข้าไปได้อันนี้พูดในถึงกรณีของโรงงานด้วยนะอันนี้ ancillary serviceก็คือจะเป็นพวกของ frequency regulation นะครับ
ในเวลาที่ frequency เนี่ยเริ่มเด้งลงสูงนะครับแล้วก็จะ absorb พลังงานตรงนี้นะครับเข้ามาช่วย regulate frequency ตอนที่ความถี่มันตกนะครับหรือเช่นตอนที่โหลดมีมากนะครับอันนี้เป็น integration of renewables อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าตัวพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมีความไม่แน่นอนที่สูงมากครับเพราะว่าเราไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะมีเมฆมาแล้วทำให้ปริมาณแสงอาทิตย์เนี่ยลดลงหรือว่าเมื่อไหร่ที่ลมจะไม่ได้พัดนะครับทำให้กังหันลมเราหมุนช้าพวกนี้ครับเป็นความไม่แน่นอนครับดังนั้นตัว power ที่ผลิตออกมาได้เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะสั่นขึ้นลงขึ้นลงนะครับดังนั้นการที่ทำให้มันสมูทมากขึ้นนะครับก็จะเป็นผลดีกับระบบนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะคอยฉีดพลังงานออกมานะครับเพื่อมา correction มันได้ครับในส่วนนี้จะเป็น peak shaving จะหมายถึงเน้นไปที่ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีความต้องการโหลดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงในระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นโรงงานที่ใช้ความร้อนมากพวกโรงงานหลอมเหล็กเนี่ยครับเวลาที่อยู่ในกระบวนการการหลอมเหล็กในเวลาประมาณสัก10นาทีอย่างเงี้ยครับจะมีเขาต้องการใช้โหลดเนี่ยกำลังมหาศาลเลยครับในช่วงนั้นดังนั้นพีคของโหลดเนี่ยจะเด้งขึ้นมากระทันหันครับในช่วงนี้ซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะช่วยฉีดกำลังออกมาเนี่ยได้รวดเร็วแล้วทันทีนะครับทำให้เราไม่ต้องไปดึงไฟฟ้ามาจากกริดมากขึ้นนะครับแล้วเรื่องของ power quality ก็คือเป็นพวก reliability นะครับว่าระบบตัวผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ตลอดเวลาหรือไม่นำไปใช้กับพวกระบบที่ชื่อว่า UPS นะครับ UPS หรือย่อมาจาก Uninterruptible นะครับ Power Supply ก็คือตัว Image เนี่ยจะวิเคราะห์รูปกราฟครับอย่างเช่นเขาจะ Forecast ว่าสมมุติว่าเวลามีฟ้าผ่าเนี่ยครับตัว Voltage เนี่ยกราฟก็อาจจะสั่นได้ซึ่งตัว Image จะสามารถทำนายได้ครับว่าอีกไม่กี่วินาทีหรือระดับนาทีเนี่ยจะเกิด disruption หรือว่าเบรกเกอร์จะตัดแล้วก็กำลังไฟฟ้าจะหายไปดังนั้นตรงเนี้ย image ก็จะสั่งการทำงานให้กับแบตเตอรี่นะครับฉีดพลังงานออกมาก่อนแล้วตรงนี้ก็จะสามารถดับไฟไปนะครับทำให้ตรงเนี้ยมีขึ้น voltage ที่ปกติเหมือนเดิมได้นะครับในส่วนของ spinning reserve นะครับก็คือในเวลาที่เกิดการ blackout หรือว่าไฟดับนะครับของโรงงานอะไรอย่างนี้เราปกติแล้วเนี่ยเราจะเดินเครื่องดีเซลเจเนเรเตอร์ครับทำให้เรามีไฟใช้ในยามจำเป็นนะครับแต่ว่าการที่จะเดินเครื่องดีเซลเจเนเรเตอร์โดยปกติแล้วอ่ะเสียเวลาครับในการเดินเครื่องค่อนข้างที่จะนานครับอย่างเช่น30นาทีกว่าที่เครื่องจะร้อนหรือว่าถ้าดีเซลเจนของเราอ่ะมีระบบพรีฮีทก็อาจจะเร็วขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังช้าอยู่ดีครับดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับจะช่วยฉีดพลังงานเข้ามาก่อนในเริ่มแรกแล้วหลังจากที่ดีเซลเจเนเรเตอร์เนี่ยพร้อมแล้วเราก็ค่อยถอดแบตเตอรี่ออกจากระบบแล้วก็ให้ดีเซลเจนจ่ายพลังงานได้เหมือนเดิมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัว B Battery Energy Storage System นะครับที่สามารถช่วยกับระบบต่างๆได้ต่อไปนะครับจะเป็น Case Study นะครับที่ Hitachi ABB ได้ทำไว้นะครับก็มีอันนี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่ออสเตรเลียนะครับจะเน้นไปในเรื่องของการเก็บพลังงานนะครับตอนกลางวันไปใช้ในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับ400หลังคาเรือนนะครับตลอดเวลานะครับได้24ชั่วโมงเลยอันนี้เป็นสนามบินนะครับชิโตเซที่ฮอกไกโดก็มีการติดตัวแบตเตอรี่นะครับเข้าไปกับโซลาร์ฟาร์มที่มีอยู่แล้วแล้วก็จ่ายไฟให้กับทั้งสนามบินแล้วก็กว่า11,000นะครับหลังคาเรือนซึ่งก็ระดับนะครับเป็นเจเนเรตได้ที่35กิกะวัตต์อาวร์เลยนะครับอันนี้เป็นเกาะนะครับ Porto Santo เป็นระบบออฟกริดนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับเรียกว่าสำคัญมากซึ่งก่อนเนี้ยครับเขามีเป้าหมายเดิมว่าจะใช้พลังงานสะอาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเป็นเกาะที่ใช้ Renewable Energy 100% เลยครับเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองจากแค่พลังงานสะอาดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวินโซล่าต่างๆซึ่ง image control กับแบตเตอรี่เนี่ยก็มาเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้นะครับ
นี้เป็นที่ออสเตรเลียเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของ reliable นะครับกับ power quality นะครับเพื่อทำระบบ UPS นะครับจาก spinning reserve ก็คือสมมติว่าเวลาไหนที่มีเจเนเรเตอร์แบบดีเซลเจนนะครับเขาสามารถที่จะตัดต่อได้นะครับเช่นย้ายจากเดินเครื่องที่1ไปเดินเครื่องที่2เนี่ยครับก็ใช้ image ในการควบคุมตรงนี้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่เข้ามาช่วยด้วยครับทำให้มีความสมูทนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยสามารถจ่ายได้ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง UPS เหมือนกันครับแต่ว่าไปอยู่ที่แท่นกลางทะเลแล้วก็คล้ายๆกับเป็นระบบที่ต้องใช้พลังงานให้กับตัวเองก็ได้นะครับก็จะมีเรื่อง power store นะครับเข้าไปติดตั้งอันนี้เป็นในส่วนของด้านการแข่งขันฟุตบอลนะครับเป็นสเตเดียมเป็นฟุตบอลนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของคอมเมอร์เชียลนะครับก็คือเวลาที่แข่งขันเนี่ยครับจะห้ามเกิดไฟดับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยจะโดนเสียหายมากๆนะครับดังนั้นก็จะต้องติดระบบ BESS เข้าไปนะครับดับ1เมกะวัตต์อาวร์เลยนะครับเพื่อใช้งานให้ได้ตลอดการแข่งขันนะครับในกรณีที่เกิดไฟดับนะครับให้การแข่งขันได้ดำเนินต่อไปได้นะครับแล้วก็ในเวลาไหนที่ไม่ได้แข่งขันเนี่ยก็จะสามารถปล่อยไฟฟ้าออกมาให้กับบ้านเรือนรอบข้างได้ครับอันนี้ก็เป็นเกาะเหมือนกันครับจะเน้นไปในเรื่องการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็สามารถอยู่ได้ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ตลอด9เดือนนะครับใน1ปีเลยตลอดปีก็ Image Control System กับแบตเตอรี่เนี่ยก็มาช่วยในตรงนี้ครับโดยสรุปนะครับโลกปัจจุบันของเราเนี่ยคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยจะเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็น producer ด้วยนะครับจะเริ่มผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยแล้วก็เรื่องของการผลิตพลังงานนะครับจะเริ่มเป็นในโมเดลที่ค่อนข้าง decentralized นะครับก็คือเป็นแบบ distributed energy resource กระจายอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งมันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างมากครับดังนั้น image เนี่ยของ Hitachi ABB ก็จะเข้ามาช่วยในตรงนี้นะครับในการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ในยุคอนาคตของเราให้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตเนี่ยดีขึ้นแล้วก็บาลานซ์ระบบการผลิตจากพลังงานต่างๆให้เข้ามาต่อร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ Energy Storage เนี่ยจะเป็นตัวที่จะเกี่ยวเชื่อมโยงของพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับเป็นพวกแหล่งพลังงานต่างๆให้มีความสมูทมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของ Renewable นะครับที่มันไม่คงที่เนี่ยตัวแบตเตอรี่ก็ทำให้มันคงที่ได้แล้วก็สามารถนำมาต่อเข้ากริดได้ปฏิบัติตามกริดโค้ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานเนี่ยในช่วงที่เราผลิตพลังงานได้มากเนี่ยเราก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ค่อยนำพลังงานส่วนนั้นไปใช้ในยามจำเป็นนะครับดังนั้นเราก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าที่เราต้องดึงมาจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของโดยรวมครับในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็คืนผลกำไรให้กับผู้ใช้งานได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนี้เป็น reference ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ภัทรศิษย์วชิรพรพฤทธนะครับเป็นพี่เมนเทอร์ของผมครับขอบคุณครับ